ไรเนี่ยทุเรียนฮะทุเรียนโดนเนาะจริงมากจริงเกิดมาผมไม่เคยเห็นทุเรียนแบบนี้ทุเรียนจริงเหรอจริงค่ะโอ้โหคุณดูเข้ามาใกล้ๆอุ้ยออกมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านเห็นพี่เอิร์ทชอบกินทุเรียนก็เลยตัดมาให้ชิมนี่คุณมาดูครับเอิร์ทชื่นพามาดูกำลังนั่งกินกาแฟร้านน้องชื่ออะไรนะกาลินคอฟฟี่น้องร้านกาลินคอฟฟี่แล้วก็ยื่นทุเรียนมาเกิดมาคุณเคยเห็นไหมเนี่ยทุเรียนอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะหน้ามันก็แปลกๆนะน้องครับมันกินได้ยังกินได้แล้วค่ะทุเรียนอะไรเป็นหน้าแบบนี้คุณไปดูใกล้ดีเอิร์ทชื่นบรรยากาศสดนะครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าเป็น FD จากจังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วบอกทีว่าคุณเคยกินแบบนี้ไหมคุณมาดูใกล้เลยครับมาพี่ผ่าเลยได้ไหมพี่ผ่าเลยได้ไหมผ่าได้เลยค่ะผ่าเลยแล้วยังไงอ่ะเราเพาะผ่าไงแล้วเราดูภูไงภูตรงไหนอ่ะยังไงน้องเนี่ยตรงไหนเนื้อมันเป็นทั้งลูกเลยผ่าตรงไหนก็ได้เจอเนื้อทุเรียนทั้งหมดอุ้ยผ่ายังไงก็เจอเนื้อว่างั้นใช่ค่ะลูกกี่บาทปกติหนูเก็บมาฝากพี่ค่ะก็เห็นพี่เอิร์ทชอบกินทุเรียนก็เลยเอามาฝากก็เลยเอาทุเรียนลูกนี้มาฝากก็คือกินไม่ได้ก็เลยให้พี่เอิร์ทว่างั้นกินได้จริงไหมกินได้ครับอุดหนุนเลยนี่ครับขอให้ขายดีนะขอบคุณอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือบอกว่าทุเรียนอันนี้ก็คือทุเรียนค่ะแต่ลูกนี้จะงอมเหรอเห็นไหมคะไอ้หนามมันจะแบบแทบไม่เหลือแล้วอะเวลาที่มันงอมเข้าใจที่น้องบอกแล้วว่าตอนอยากเห็นตอนที่มันออกใหม่ๆจังเลยถ้าใครเคยเห็นบอกเอิร์ททีมันจะหนามจะใหญ่กว่านี้ใช่ยิ่งสุกหนามมันแทบจะหายไปเลยเงี้ยเนาะใช่คืออย่างนี้เลยนะใช่ได้ยังไงก็ได้เอ๊ะหรือว่าไงเดียวอ้าวมันจะเจ้าของก็ไม่รู้เดี๋ยวดูค่ะให้เจ้าของเคยกินบ้างยังเคยกินแล้วอ๋อเคยกินแล้วนะใช่ปึ๊บทุเรียนก็ต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้มีระยะทุเรียนนี่เป็นระยะนี่เป็นระยะเขาเรียกระยะสุกก้นเกือบแตกครับเป็นทุเรียนจริงๆนะแล้วก็นี่เอาเป็นภูอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่เหรอใช่ทุเรียนมาดูครับทุเรียนจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะแหกดูนะครับปอกทุเรียนสไตล์รสชื่นครับอย่างที่เอ้ยเดี๋ยวนี่มันน้อยนะนี่มันน้อยนะทุเรียนเหรอทุเรียนเหรอทุเรียนเทศไงเล่าอ๋อทุเรียนเทศใช่หรือว่าทุเรียนน้ำใช่ค่ะผมก็ไม่เคยกินพี่ลองชิมดูได้ไหมได้เลยอุ้ยฝนตกอะไปกินที่ไหนปะคือผมเคยได้ยินชื่ออยู่ละทุเรียนเทศแต่ไม่เคยเห็นกับตาแบบนี้หรือว่าทุเรียนน้ำทุเรียนเทศมันชื่อทุเรียนเทศจริงแต่เหมือนน้อยหน้าเหมือนน้อยหน้าเนื้อแล้วกลิ่นกับกล้องน่าชอบเลยคือกลิ่นเหมือนน้อยหน้าน้อยหน้าน้อยโน่งแล้วได้กลิ่นแล้วผมทายนะเดี๋ยวคุณทายมาทีว่ารสชาติมันเป็นยังไงผมได้กลิ่นแล้วผมว่าน่าจะเป็นเปรี้ยวๆอมหวานกลิ่นออกแนวชื่นใจอ่ะลองชิมเลยนะครับทุเรียนมาครับเรียนเทศครั้งแรกในชีวิตของเอิร์ทชื่อเลยเนี่ยหูยเนื้อมันออกแบบจะเหนียวเหนียวปะใช่เหนียวเหนียวนุ่มนุ่มโอ้โหเนี่ยคือผมคิดว่าอร่อยมากๆมีการประชุมรอกันแล้วนะครับมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะลงท้องเอิร์ทครับได้หน้าไหมผมกินไปหนึ่งคำเนี่ยมั่นใจทุกชีวิตว่าถ้าตากล้องพี่กินอ่ะเขาจะต้องบอกว่าชอบมากกินแค่ไว้หนึ่งคำนะมาอีกคำนึงครับวิธีการกินผมไม่รู้เขากินยังไงนะผมเอาแบบนี้ป้อกนี้กินเลยให้ตากล้องกินหนึ่งคำหิวเหรอเออลองพี่ว่าพี่หิวแป๊บนึงกินไปกาแฟเหรอซื้อกาแฟเหรอไม่หรอกอ๋อมาหาพี่เอิร์ทเอาเข้าร่มก่อนเร็วคุณเคยเห็นนะเนี่ยคุณเคยเห็นเห็นหน้าจำได้เลยกินทุเรียนไหมเขาดูมาจำไงกินทุเรียนไหมค่ะเคยกินทุเรียนแบบนี้ไหมไม่เขาบอกทุเรียนเชื่อเปล่าอย่างเงี้ยพี่กินแต่ทุเรียนเพราะพี่ไม่กินทุเรียนเลยนี่ว่ามันกินมันเลยแล้วเห็นอย่างงี้ทุเรียนอ๋อน้อยนงไม่ใช่น้อยนงทุเรียนเทศทุเรียนน้ำใช่เหรอใช่เอาไปลองกินมอบให้เลยครับครับขอให้สดชื่น
จอดนี้ก่อนถึงไปพี่ขอบคุณฝนเลยนะที่พี่ได้แบบได้มาเจอเนี่ยโอ้โหนี่เลี้ยวมาปุ๊บก็รู้แล้วว่าเป็นเอิร์ธขอบคุณฝนที่ตกเพื่อจะได้เจอเอิร์ธสดชื่นครั้งแรกคือเนื้อเยอะมากๆแล้วก็เหมือนน้อยนาที่เปรี้ยวกว่าน้อยนาใช่มีรสชาติเปรี้ยวนำใครชอบกินเปรี้ยวนำมันคือเปรี้ยวอมหวานจะชอบเลยแล้วก็เนื้อจะหนึบกว่าจะเหนียวกว่าอันนี้น้ำจะนุ่มอันนี้เหนียวหนึบผมถือว่าเป็นผลไม้ที่กินแล้วเอาอร่อยได้เลยกินแบบกินแล้วแบบโอ้โหสดชื่นอ่ะสดชื่นจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราชื่นไปก่อนนะครับให้เขาโปรโมทร้านเลยเขาบอกไข่หงที่นี่เด็ดนะก็ที่นี่เป็นร้านการินคอฟฟี่นะคะเมนูหลักๆซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็จะเป็นไข่หงมีไข่หงมีอะไรอีกแล้วก็มีกาแฟสดแล้วก็เช้าๆจะมีพวกอาหารเช้าพวกแซนด์วิชแล้วก็ไข่กระทะอะไรพวกนี้ค่ะก็เส้นบายพาสนะคะจะเข้ามาทางวัดดอนแจงอะค่ะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านโรสการ์เด้นนะคะเบอร์โทร0822477981นะคะก็วันนี้ส่งความสดชื่นจากราชบุรีนะครับขอให้ทุกคนสดชื่น